สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวหลังเล่นเกม Dragon Quest The Adventure of Dai A Hero's Born โดยสังเขปนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวนะครับเราก็จะมาพูดถึงระบบการเล่นโดยเบื้องต้นด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาเข้าเกมกันเลยแต่ก่อนอื่นจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าเกมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเขียนวิธีแก้ไขไว้ใน description นะครับคือบังเอิญว่าไปเจอปัญหาตรงที่บางคนเข้าเกมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเขียนวิธีแก้ไขไว้ให้ที่ description นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับไปเอาละครับหลังจากที่ผมเข้าเกมมาแล้วผมจะมาอธิบายระบบการเล่นโดยเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาที่มันเป็นหลักๆก่อนละกันนะครับผมซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีเรื่องของการอัปเกรดหรือ power up ในเรื่องของอาวุธชุดป้องกันด้วยนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอัปเกรด power up ในเรื่องการใช้สกิลของตัวละครนั้นๆอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับก็คือบอร์ดก็คือเอาง่ายๆฮะเปรียบเสมือนการอัพค่าสแตทของตัวละครนั้นๆจะมีการอัพค่าสแตทของตัวละครฝั่งไดและป๊อปแล้วก็มีของฝั่งตัวเอกด้วยนี่ฮะจะเป็นวอลเคชั่นบอร์ดแบบนี้นะครับผมโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับหลักๆตอนแรกในเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดอะไรนู่นนั่นนี่เนาะเพราะว่าบางโหมดเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปเล่นฉากนั้นๆให้จบนะครับถึงจะสามารถเข้ามาที่โหมดนั้นๆได้นะครับผมต่อมานะครับก็คือเทรเชอร์ฮันต์ครับผมเทรเชอร์ฮันต์เอาง่ายๆก็คือเป็นการกาชาครับซึ่งการกาชาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกอาวุธชุดป้องกันนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคก็เอาเป็นว่านี่โดยเบื้องต้นละกันเนาะสำหรับเรื่องของระบบการเล่นโดยเฉพาะเรื่องของการอัปเกรดพวกสกิลอาวุธชุดป้องกันการอัพค่าสเตตตัวละครแล้วก็การกาชาเอาประมาณนี้ก่อนละกันสำหรับหลักๆ การเล่นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นสักฉากหนึ่งให้คุณผู้ชมดูละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยจ้านี่ฮะเข้าไปที่สตอรี่แล้วก็เลือกเนื้อเรื่องที่เราอยากจะเล่นจะบอกคุณผู้ชมว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้มันจะมีเนื้อเรื่อง2ฝั่งก็คือเป็นเนื้อเรื่องโลกคู่ขนานแล้วก็โลกหลักในมังงะของ Dragon Quest ไดตาลุยแดนเวทมนต์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นสักฉากหนึ่งให้คุณผู้ชมดูละกันนะครับอย่างเช่นผมเล่นฉากนี้ครับฉากที่ชื่อ Pulling the String ครับนี่ฮะซึ่งพอเข้ามาปุ๊บนะครับนี่มันก็จะมีบอกว่าเราจะเจอบอสตัวอะไรและบอสตัวนี้แพ้อะไรบ้างประมาณนี้แล้วก็ได้ของอะไรมาบ้างแล้วก็ตัวละครที่เราลงนะครับเอาเป็นว่าผมอธิบายคุณผู้ชมงี้ละกันนะครับเอาจริงๆอ่ะหลักๆเราจะลงได้แค่2ตัวละครเท่านั้นคือหมายถึงว่าคุณผู้ชมสามารถสลับตัวละครกันได้ระหว่างเล่นแล้วก็คนที่3ที่4เนี่ยมันจะเป็นออโต้เลยครับออโต้แบบช่วยเหลือในการต่อสู้กับตัวละครที่เราใช้อยู่อะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูระบบการเล่นเพิ่มเติมละกันเนาะให้เห็นภาพมากกว่านี้ว่าอ๋อระบบการเล่นเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมไปถึงระบบการเล่นในฉากนะครับนี่ฮะพอเข้าฉากก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยครับสังเกตข้างล่างครับมันจะเป็น HP ของเราแล้วก็จะเป็นการใช้สกิลครับผมแล้วก็ด้านขวานี่คือจะเป็นสกิลสำหรับป๊อปที่แบบว่าเป็นตัวละครออโต้อย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับสมมุติว่าไม่อยากใช้ตัวเอกละนี่ฮะเราก็กดสลับได้ทีนี้พอถึงฉากต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมสามารถกดอย่างนี้ได้ครับนี่ถอยหลังนี้แล้วขึ้นหน้าได้แล้วก็ซ้ายขวาแบบนี้ได้ครับผมและเวลาวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งเองนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับผมนี่ฮะตอนนี้เรามาเจอบอสละนี่ฮะบอสเป็นมังกรครับคุณผู้ชมจะบอกว่าการต่อสู้กับบอสเนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการเล่นฉากนั้นๆเลยครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าสมมติว่าบอสตัวเนี้ยมันกำลังจะใช้ท่าละแล้วทีนี้ถ้ามันขึ้นว่าแชสเนี่ยคุณผู้ชมให้รีบใช้สกิลครับถ้าหากใช้สกิลปุ๊บนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยน็อกลงไปพักหนึ่งเลยครับพอน็อกลงไปปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโจมตีแบบว่าไม่ยั้งเลยครับผมเนี่ยฮะทีนี้ถ้าออโต้เนี่ยสกิลออโต้เนี่ยมันเต็มแล้วเนี่ยก็จะใช้ท่าไม้ตายเสริมครับนี่ตู้มเลยครับนี่สี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้นะครับก็คือสมมุติว่าถ้าศัตรูมันกระเด็นไปไกลปุ๊บเนี่ย
ทีเนี้ยเราสามารถกดทัชไปข้างหน้าหรือว่าเลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยฮะก็จะฟิวไปหาศัตรูเลยอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะก็จบการต่อสู้ครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นประมาณนี้ละกันฮะสำหรับระบบการเล่นในฉากของเกม Dragon Quest ไดตะลุยแดนเวทมนต์เกมมือถือละกันนะครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Dragon Quest The Adventure of Dai Heroes Bornที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบถ้าไม่มีอะไรทำเนาะคุณผู้ชมก็สามารถหยิบขึ้นมาเล่นได้เลยแล้วก็ในเรื่องของระบบการเล่นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับมันจะมีข้อเสียนิดนึงคือเกมเนี้ยพอเวลาไปถึงศัตรูละมันจะโจมตีเองโดยอัตโนมัติเลยครับผมสุดท้ายก็ทำได้แค่กดสกิลแล้วก็กดหลบซ้ายหลบขวาถอยหลังแดชขึ้นหน้าแค่นี้แหละครับผมประมาณนี้ครับยังไงใครที่เป็นแฟน Dragon Quest แล้วก็ใครที่เป็นแฟนมังงะหรืออนิเมะDragon Quest ไดตะลุยแดนเวทมนต์เนาะคุณผู้ชมก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเมาท์มอยเกมตามใจฉันนะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเมาท์มอยเกมตามใจฉันสวัสดีครับ